นับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ที่สุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศอย่างรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลท่านผู้ชมครับคำขู่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ที่จะปิดประเทศไทยกำลังเป็นประเด็นของการตีความอย่างกว้างขวางเลยนะครับแต่ถ้าไปถามคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ก็จะได้คำอธิบายว่าคำขู่ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่มีความหมายมากไปกว่าแค่ความพยายามของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะสื่อให้สังคมเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าประเทศไทยยังจมอยู่กับความขัดแย้งและความวุ่นวายแต่ถ้าไม่สงบเรียบร้อยผมก็ต้องอยู่เอางี้ไหมพูดให้รู้เรื่องสักทีอยู่ที่ท่านนั่นแหละถ้าไม่เลิกกันก็อยู่อย่างเงี้ยปิดประเทศก็ปิดกันไปแต่แม้แต่คนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ที่สุดก็ยอมรับว่าถึงแม้คสช.จะตั้งใจให้มีการเลือกตั้งตามรถแมพก็ตามแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าคนในสังคมไม่ควรหวั่นไหวกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเพราะพลเอกประยุทธ์กำลังวาดภาพให้เห็นว่าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นจนไม่สามารถมีการเลือกตั้งตามรถแมพได้จะมีทางเลือกอะไรแต่ทุกวันนี้สถานการณ์ไม่ได้สอว่าจะเป็นอย่างนั้นถึงอย่างนั้นถ้าว่าปางรองหมายถึงว่าออกมาตีกันมีคนตรงคนตายมันจะทำอย่างนั้นแต่หากไม่ใช่ว่ามันขัดแย้งอะไรไม่ปลองเราไม่ใช่ต้องมีความรุนแรงนะจำเป็นต้องใช้กำลังไม่อย่างนี้ต่างหากนะทำไม่ได้ท่านนึกถึงว่าโอ้โหมันทำให้มีคนเสียชีวิตทำอะไรพวกนั้นถึงจำเป็นไม่สามารถไอ้รถแบบที่กำหนดไว้มันเดินไม่ได้อย่าไปมองภาพเลอะเทอะไปอย่างนั้นใช่ไม่ใช่ทำไม่ได้ว่าไม่ได้พูดเลยแรงถึงขนาดแล้วนะไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ใช่ถ้ารถแบบมันเดินได้ก็ทำไปใช่ไหมถ้ามันคือมันเลือกตั้งไม่ได้กูจะให้ทำยังไงตีกันออกมาเนี่ยมายิงกันมันเลยนั่นทำได้ทำยังไงจะอยู่ไหมแล้วจะทำยังไงจะเลือกตั้งไม่ได้จะทำไงมันพูดอย่างนี้ต่างหากนะครับไม่ใช่อย่าไปคิดไปขณะที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบายกับชั่วโมงที่26ว่าเนื่องจากเป็นการประชุมร่วมกับองค์กรที่เรียกว่าแม่น้ำห้าสายเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จึงต้องการตอกย้ำให้ทุกฝ่ายเข้าใจจุดมุ่งหมายและความตั้งใจของคสช.และนายกรัฐมนตรีก็อาจจะรู้สึกอุดหงิดกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนบางกลุ่มจึงแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์ออกมาแต่พลเอกไพบูลย์ก็ยอมรับว่าไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าจากนี้ไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการแถลงกับแม่น้ำห้าสายเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ตั้งใจสื่อสารไปยังกลุ่มคนที่หนีออกนอกประเทศและกำลังเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอยู่ในต่างประเทศผมอายเขานะที่มีคนระดับใครก็แล้วแต่ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ประจานประเทศตัวเองอยู่แบบนี้นักการเมืองท่านยอมรับหลายเรื่องแบบนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะผมไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะที่ผมพูดจำคำผมพูดด้วยกลับมาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองสิครับอย่ามาอ้างนี่อ้างโน่นนะถ้าใครมีข้อสงสัยว่ากลุ่มคนที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอยู่ในต่างประเทศที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงมีใครบ้างในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้คำตอบทันทีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้โพสต์ภาพตัวเองใน Instagram ในชุดเสื้อเชิ้ตสีแดงยี่ห้อดังพร้อมข้อความที่จบลงด้วยคำพูดที่ว่าความปรองดองความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้จากใจที่เป็นธรรมด้วยและวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการที่มีคนบางกลุ่มนัดสวมเสื้อสีแดงในวันที่1พฤศจิกายนนี้เพื่อให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแต่ก็ขอให้นึกถึงคำสั่งของคสช.และรัฐบาลที่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบและเข้าสู่การปลองดองในช่วงหลังนี้เราจะเห็นภาพลักษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษในภาพลักษณ์ใหม่นะครับพระองค์ท่านทุกวันนี้จากภาพของการเป็นวัยรุ่นนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะครับแล้วหน้าตาของท่านทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะ
พราะว่าท่านไว้หนวดไว้เคราครับครับเรื่องนี้มีการพูดคุยแซวกับนักข่าวด้วยนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ไปเยือนทำเนียบขาวครับและได้รับการต้อนรับโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาวัตถุประสงค์สำคัญที่ไปครั้งนี้คือจะไปโปรโมทเป็นมหกรรมกีฬาของทหารที่รับบาดเจ็บจากการทำสงครามเจ้าชายแฮร์รี่พระนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเสด็จเยือนทำเนียบขาวของสหรัฐโดยเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จลงจากขบวนรถพระที่นั่งและทรงพระดำเนินไปยังห้องทำงานรูปไข่เพื่อทรงพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาเหตุที่ทรงมาพบเพื่อที่จะทรงโปรโมทการแข่งขันกีฬาของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามชื่อการแข่งขันคือ Invictus Game 2016ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในสหรัฐเป็นครั้งแรกเจ้าชายแฮร์รี่ครับได้รับการถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานาธิบดีโอบามาที่บอกว่าตัวของบารักโอบามาและมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ให้ความสนใจเหมือนกันที่จะส่งเสริมการแข่งขัน Invictus Game นอกจากนี้เจ้าชายแฮร์รี่กับมิเชลโอบามายังร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬา Invictus Game ที่ค่ายทหารนอกกรุงวอชิงตันก่อนการแข่งขันจริงจะเริ่มที่เมืองออรันโดรัฐฟลอริดาปีหน้าและยังทรงสวมกอดนาวิกโยธินที่กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บครับพระองค์ก็หยอกล้อกับมาร์คนอลเลอร์ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ CBS Radio คือในมาร์คนอลเลอร์ชมคราวของพระองค์เจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงขอบคุณคำชมนะครับและก็ตอบกลับไปว่าคราวของพระองค์ยังไม่เป็นสีเทาเหมือนของนายนอลเลอร์แม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สูงศักดิ์ที่สุดคนหนึ่งแห่งสหราชอาณาจักรแต่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ถือพระองค์ขณะที่เสด็จยังทำเนียบขาวนะครับทรงละทิ้งขบวนรถพระที่นั่งและทรงพระดำเนินไปพบกับประธานาธิบดีโอบามาการแข่งขัน Invictus Game ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรการแข่งขันนี้ได้แบบอย่างมาจากการแข่งขันกีฬาของทหารผ่านศึกสหรัฐที่เรียกว่า Warrior Gameเจ้าชายแฮร์รี่เคยส่งเข้าร่วมด้วยนะครับในการแข่งขันที่โคโลราโดเมื่อปี2556และก็ส่งนำ Warrior Game นี่แหละครับมาเป็นแบบอย่างในการจัดการแข่งขันกีฬา Invictus Game ครั้งแรกที่กรุงลอนดอนเมื่อปีที่ผ่านมาวันออกพรรษานะครับพุทธศาสนิกชนหลายท่านก็มุ่งหน้าเข้าสู่วัดประกอบพิธีทางศาสนาแต่หลายคนครับจุดหมายปลายทางในวันออกพรรษาก็คือริมฝั่งโขงเพื่อหวังจะได้ดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมีหลายคนที่ไปที่ริมฝั่งโขงเหมือนกันแต่ไม่ได้อยากจะไปดูอย่างเดียวครับคนกลุ่มนี้หวังจะพิสูจน์ว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจริงๆแล้วเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ภาพปรากฏการณ์ลูกไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือลำน้ำโขงหรือที่เรียกกันว่าบั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับทำให้ริมฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายบึงกาฬนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเพื่อที่จะมาเฝ้าดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคแต่ก็มีกลุ่มบุคคลที่พยายามจะไปค้นหาความจริงไปดูต้นตอว่าลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาจากแม่น้ำโขงหรือว่าเป็นการกระทำของมนุษย์กันแน่ล่าสุดมีกลุ่มนักวิชาการมีนักวิทยาศาสตร์คนในสังคมออนไลน์แชร์ภาพลำแสงพุ่งขึ้นครับแต่มาจากฝั่งลาวโดยบอกว่าเป็นภาพจากสมาชิก Facebook ชื่อสมภพขำสวัสดิ์ชั่วโมงที่26ก็เข้าไปดูที่หน้า Facebook ของสมภพขำสวัสดิ์นะครับคนที่ต้องการไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคเป็นสมาชิกจากห้องว่ากอเว็บไซต์พันทิป .com ปรากฏว่าคนสมภพโพสต์ภาพลำแสงที่พุ่งขึ้นจากฝั่งลาวแบบชัดเจนครับและอธิบายภาพว่าจากบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีคืนที่2ก็คือวันที่28ตุลาคม2558เวลาประมาณ 1:16 น.คนสมภพก็ยังโพสต์ข้อความบอกว่าบั้งไฟพญานาคลูกสีแดงอมชมพูถ้าถ่ายแบบเปิดหน้ากล้องนานๆครับเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับแต่เปิดหน้ากล้องไว้นานๆ
จะมีสภาพเป็นเส้นสีแดงอมชมพูลากยาวขึ้นมาจากฝั่งลาวไม่ได้ขึ้นจากแม่น้ำโขงอย่างที่ว่ากันโดยบอกว่าเป็นภาพถ่ายที่บ้านหนองแก้วอำเภอรัตนวาปีภาพทั้งหมดคุณสมภพอธิบายว่าใช้วิธีการตั้งกล้องเล็งไปที่หมู่บ้านในประเทศลาวชื่อบ้านห้วยสายพายเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าม่วงและบ้านตาลชุมนะครับซึ่งคุณสมภพเคยไปเสี่ยงภัยกับปืนส่องแสงมาแล้วด้วยแต่ว่าถึงแม้จะมีความพยายามในการอธิบายว่าบ้างไฟพญานาคอาจจะเป็นการกระทำของมนุษย์แต่ในความรู้สึกของชาวบ้านก็ยังคงเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาตินายอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนายธนาวุฒิทองทวีบอกว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำโขงพบเห็นปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมานานแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาครับทำให้มีการบอกเล่าถึงความสวยงามหลายคนอยากจะเห็นบ้างเพื่อเป็นสิริมงคลจากปากต่อปากก็มีประชาชนเดินทางมาเฝ้าชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกันมากทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์มีคนที่เดินทางมาพิสูจน์หลายครั้งแต่ยังไม่มีใครที่จะสามารถสรุปได้ 100% ว่าบ้างไฟพญานาคเกิดมาจากมนุษย์เพราะว่าปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นตลอดแนวลำน้ำโขงไม่ได้เกิดที่ใดที่หนึ่งครับชาวบ้านบางส่วนก็ยืนยันว่าเห็นขึ้นมาจากกลางแม่น้ำโขงในเหตุผลฝั่งของชาวบ้านนะครับถามว่าทำไมถึงยังเชื่อเขาบอกว่าดวงไฟที่เคยเห็นก่อนหน้านี้สมัยก่อนไม่เหมือนกับดวงไฟที่นักวิทยาศาสตร์ถ่ายรูปมาเพื่อพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นสีที่ต่างกันหรือว่าลักษณะการลอยขึ้นที่ต่างกันเลยปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เห็นวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเห็นในอดีตนั่นเองครับครับช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนพยานอัยการโจทก์ปากแรกคดีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโครงการจำนำข้าว15มกราคมปีหน้าขณะที่ศาลนัดไต่สวนพยานจำเลยวันที่1เมษายน2559จบสิ้นกระบวนการที่พยานจำเลยนัดสุดท้าย18พฤศจิกายน2559สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลจีนประกาศยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวที่ใช้ควบคุมประชากรตั้งแต่ทศวรรษที่70จากนี้ไปจะอนุญาตให้มีลูกได้ครอบครัวละ2คนเพื่อความสมดุลของประชากรเวลาประมาณ 19:30 นเกิดเหตุระเบิดวางเพลิงและเผายางรถยนต์ในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาอำเภอเมืองและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันนอกจากเผายางรถยนต์แล้วยังมีเหตุระเบิดบริเวณเชิงสะพานท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาคาดว่าเป็นระเบิดเสาไฟฟ้าเนื่องจากหลังสิ้นเสียงระเบิดไฟฟ้าดับในวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานไฟฟ้าดับโดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่อำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลาท่านผู้ชมครับน้อยคนที่รู้นะครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่าพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นที่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาไปพูดถึงสหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้วกฎหมายฉบับนี้มีความหมายอย่างไรและมันจะช่วยทำให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับ